วัสดีครับสวัสดีอยู่กับเราน้องรักกี้พี่โดนะครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวอนุบาลมัสลาหรือ3ตัวลอยนะครับผมสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็จะพาน้องโบงามรักกี้โดชายน้อยเข้าป่านะครับไปอยู่ที่ป่านะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องกราบประทานอภัยแม่ๆ FC ที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันเกิดน้องชื่นใจนะครับแต่มันตรงกับวันที่จะเผาคุณตานะครับผมพิธีเริ่มประมาณ10โมงครึ่งนะครับก็มันตรงกับคุณการเผาคุณตาเป็นครั้งสุดท้ายนะครับส่งคุณตาเป็นครั้งสุดท้ายก็เราก็ไม่ได้ไปนะครับยังไงก็ต้องขอประทานอภัยแม่ FC ด้วยมาพี่มา FC ด้วยนะครับผมที่เรารับปากว่าจะไปแต่ไม่ได้ไปนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับตอนแรกเขาบอกว่าเผา1ทุ่มนะครับมาก็จากนนทุ่มนะครับเปลี่ยนแผนการเป็น10โมงครึ่งนะครับก็ทำให้เราก็ไม่ได้ไปงานวันเกิดนะครับยังไงต้องขอโทษขออภัยแม่ๆ FC ด้วยนะครับทุกท่านทุกคนนะผมก็วันนี้นะครับเราก็จะเริ่มปล่อยบัวงามให้เดินตามปกตินะครับเริ่มปล่อยพันธนาการไปเรื่อยๆนะครับว่าจะดูว่าน้องโมกามมีลักษณะนิสัยใจคอเป็นยังไงนะครับเวลาปล่อยแล้วจะเรียกกลับมาไหมหรือจะวิ่งเข้าป่าตะเลิดเลยนะครับนี่ก็ต้องอยู่ที่ขั้นตอนการฝึกการดูใจกันนะครับสิ่งสำคัญเลยควานช้างต้องรู้ใจช้างนะครับถ้าควานช้างไม่รู้ใจช้างนะครับก็จะเลี้ยงช้างด้วยความยากลำบากนะครับผมนี่นะครับส่วนพี่โดโดนะครับเป็นช้างซีดอก็จริงนะครับแต่เราเลี้ยงด้วยความเข้าใจนะครับทำให้น้องปล่อยเดินได้ตามปกตินะครับนี่กินต้นไผ่ต้นอะไรนะครับเนาะ4คนถามว่าเหนื่อย4เชือกถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยครับผมแต่เราก็ได้สอนน้องๆนะครับมีความรักให้กับน้องๆนะครับความเมตตานะครับได้รับความเมตตาจากแม่เอฟซีด้วยพวกเราก็เลยต้องช่วยดูช่วยแลนะครับใจรักเหนื่อยแค่ไหนก็สู้นะครับเพื่อน้องช้างของเราไปโบไปแล้ววันนี้ใส่โซ่เองแล้วแบกโซ่เองเป็นโซ่เล็กนะครับเราก็ต้องแบกเองเพราะอะไรครับเพราะว่าต่อไปอนาคตนะครับต้องหัดแบกเองแล้วนะครับผมเนาะแค่น้อยก็โตแล้วนะครับดูครับ4เชือกดักทํากันเลยดักมาเริ่มเลยนะท้องพลายน้อยกับท้องบัวงามนี่เหมือนกันก็เราจะมีพิธีนะครับประชิพลายบัวงามพลายน้อยก่อนนะครับประชิพลายน้อยวันที่11นี้นะครับเพราะว่าเราเลื่อนมา 4-5 เดือนแล้วเลื่อนมาเยอะนะครับมันไม่ได้สักทีนะครับก็เลยว่าจะประชิวันที่11นะครับก็ฝากแม่ๆด้วยนะครับท่านใดที่จะร่วมเข้าพิธีนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านทุกคนนะครับจากฝูงพากินก็ต้องหยุดกินหมดจะฝูงพากินก็ต้องหยุดกินหมดครับลูกพี่เดินลูกน้องเดินตามลูกพี่ครับไปล่อยเดินเลยนะครับผมนี่นะครับผมก็ถ้าไม่มีรถอย่างนี้ควานก็จะปล่อยได้นะครับกลัวไม่กลัววิ่งนะครับกลัวรถนะครับผมหัวงามนี่รู้สึกว่าเนื้อหนังเริ่มตึงนะครับขึ้นเร็วมากนะครับผมก็จะเรียงช้างแบบธรรมชาติบำบัดนะครับพวกเรานะครับลงน้ำบ้างอาบน้ำบ้างนะครับก็อยู่ป่านี้ก็จะมีร่มนะครับมีกิ่งไม้ให้กินนะครับบัวงามก็รู้จักใช้ชีวิตอยู่ในป่าค่อนข้างเก่งเพราะว่าสมัยเก่านี่เขาอยู่ที่นู่นเขาเก่งทำไรนู่นลูกทำไรลูกพ่อเอาอีกแล้วครับผีสิงอีกแล้วผีสิงอีกแล้วครับมือผีสิงแล้วมาลูกเร็วเลยเร็ว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 บูมบูมวิ่งแล้วลูกเร็วกี่เร็ว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 วิ่ง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 
งไม่ทันเขาแล้ววิ่งวิ่งวิ่งหางจุดตูดครับวิ่งวิ่งวิ่งมาเลยมา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 เร็วไอ้นุ่นทันเขาไปลูกไปไปเลยทันเขาเร็วน้อยอีน้อยเร็วน้อยเร็วไปแล้วทันพี่วัวงามแล้ววิ่งเร็วชายน้อยเร็วทันเขากี่มากี่มาไปเร็วเร็วลูกเร็วกี่เดี๋ยวไปถึงค่อยเล่นเดี๋ยวไปถึงค่อยเล่นลูกมาเร็วกี่เร็วลูกเร็ว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 ไม่ทันเขาเลยหนูนี่วิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วนู่นกี่โดไปนู่นแล้วไป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 เร็ว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 ไปกี่ไปฮึฮึนู่นไปเร็วๆกี่เร็วเร็วเร็วทันพี่แล้วเร็วชอบนะครับลักกี้นี่ชอบตอนนี้ก็เข้ามาในซอยมันจะมีซอยทะลุถึงกันหมดนะครับพื้นที่ป่านะครับประมาณ 5,000 ไร่ 5,000 กว่าไร่นะครับผมก็เราจะหาตรงไหนที่มีหญ้าให้น้องกินแล้วก็มีพื้นที่ล่มนะครับก็จะผูกน้องไว้ว่าเราจะได้แวะมาดูง่ายๆนะครับอะไรพื้นที่ที่จะปลูกบัวงามแล้วนะครับช้างก็จะมีหญ้าให้กินเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะมีสัญชาตญาณในการหากินของเขาเองไปดูบัวงามกันเฮ้ยลูกบัวงามกินต้นอะไรนะหมองามกินต้นเพชรหญ้าเพชรนะครับหมองามกินก่อนเขาแล้วหญ้าเพชรก็จะเอาบัวงามไว้ตรงนี้นะครับขวัญพูดดูพื้นที่แล้วว่าเป็นที่เหมาะสมร่มเย็นนะครับเราก็เลยปลูกไว้ตรงนี้นะครับเก็บตีกหนึ่งเชือกนะครับเราก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับโอ้ยเราไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับดูครับดูเขากินนี่ครับธรรมชาติบำบัดนี่มีหญ้ากินด้วยนะครับเราไม่ได้มาปลูกช้างทิ้งเฉยๆนะครับเราต้องมีหญ้ามีที่ให้น้องกินด้วยนะครับตรงนี้ก็พอเสร็จจากบัวงามแล้วก็มาชายน้อยนะครับชายน้อยเราจะปลูกไว้ตรงข้ามกับบัวงามนะครับผมก็อย่างน้อยจะให้ช้างได้มีเพื่อนนะครับได้อยู่ข้างๆกันนะครับมีเพื่อนดูครับชายน้อยจะกินต้นอารางนะครับดูกินต้นอารางเก่งนะครับชายน้อยครับผมอ่ะเสร็จปีเชือกต่อไปก็เดี๋ยวเราไปลักกี้นะครับสุดลักกี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะครับตรงนี้ลักกี้ก็ได้พื้นที่ตรงป่านะครับข้างในนิดนึงนะครับนี่ครับก็จะมีหญ้าธรรมชาติแบบนี้นะครับเป็นพิโดโดกินไหมครับนี่นะครับป๊าบนี่ครับช้างก็จะหากินแบบนี้แหละครับมีหญ้าให้กินแบบนี้นะครับก็ลักกี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต่อไปก็พีระโดนะครับพีระโดผมเอาโซ่เพราะว่าฟันพุทธเอาโซ่แอบไว้นี่นะครับเมื่อวานไปแห่งานคุณตานะครับลักกี้ชายน้อยบัวงามอยู่ใกล้กันครับผมนี่ครับเขตนี้ก็จะมีช้างมาปลูกตัวนี้บ่อยนะครับก็จะมีแต่ช้างในหมู่บ้านของเรานะครับนี่มาดูพื้นที่ช้างมันกินเล่นนะครับเดินตามป่านะครับผมปีเตอร์โดก็น่าจะมาผูกแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอปีเตอร์โดก่อนนะครับยังไงลูกบัวงามนะครับบัวงามแล้วก็ชายน้อยลักกี้ชายน้อยลักกี้ลักกี้นู่นกระโดดก็ไปข้างในนะครับกินอะไรลูกกินอะไร
แล้วก็จะปลูกตรงข้ามกันนะครับอันนี้ชายน้อยครับผมกินกิ่งไม้นะครับกินกิ่งไม้เป็นแล้วนะครับผมนี่นะครับก็จะช่วยให้ธรรมชาตินะครับได้อยู่กับธรรมชาติมากขึ้นนะครับวันไหนร้อนๆเราก็จะพาไปอาบน้ํามูลนะครับผมนี่นะครับก็เอาเป็นว่าเสร็จภารกิจไป1วันนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะครับเดินกลับเดี๋ยวมารับนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องน้องลักกี้พี่โดด้วยนะครับผมมันเอฟซีครับผมก็สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ถูกใจนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องน้องลักกี้พี่โดนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ